ก่อนหน้านี้นะเอาจริงมันกลายเป็นมันกลายเป็นแฮชแท็กติดเทรนด์อันทุกอันดับเลยสำหรับเรื่องราวของพี่จักรบุ๋มนั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้คือพี่จักรบุ๋มเขาก็ถูกออกมาแฉว่าไปยืมหนี้ยืมสินใช้ชีวิตบนหนี้สินของคนอื่นประมาณนั้นจนตอนแรกมันมีแค่ลายเดียวหลังจากนั้นก็มีหลายๆลายโผล่ออกมาจนกลายเป็นดราม่าจนถึงขั้นที่แบบจะถูกตัดชื่อนามสกุลไม่ให้ใช้นามสกุลเชิญยิ้มเลยใช่ไหมใช่จนล่าสุดอ่ะมันมีภาพการขอโทษออกมาคือล่าสุดพี่จักรบุ๋มเนี่ยเขาก็เลยไปกราบขอโทษอาเป็ดเจออาเป็ดในงานใช่คือไปเจองานไปเจอการเนาะก็เลยเอาจริงนะก็เป็นหลายๆมุมมองเป็นภาพความซาบซึ้งเป็นภาพที่ทำให้เห็นว่าโอเคแบบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสร้างผลกระทบต่อหลายคนทางด้านจักรบุ๋มอ่ะก็มีการไปขอโทษอาเป็ดด้วยก็เป็นการก้มกราบด้วยค่ะคือจะมีช็อตที่โลกโซเชียลที่เขาพูดถึงก็คือคุณจักรบุ๋มคือร้องไห้น้ำตาท่วมเลยคือทั้งขอโทษทั้งเป็นการกล่าวบอกว่าผมจะยอมรับความจริงนะหลังจากนี้เนี่ยผมจะเดินหน้าต่อสู้ต่อเพื่อจะหาเงินเพื่อไปคืนหนี้ให้กับนี่นะเนี่ยน้องแพลวเนี่ยใช่ใช่อันนี้น้ำตาท่วมเลยกับคนที่ตนเองนั้นไปยืมมาแล้วก็เมื่อคืนนี้เคลียร์จบปุ๊บเนี่ยเขาก็จะกลับไปบวชเลยเพราะว่ามันมีประเด็นนึงเนาะคือก่อนหน้านี้พอหลังจากที่มันมีประเด็นเรื่องหนี้สินออกมาทางด้านจักรบุ๋มก็ได้มีการออกมาประกาศว่าจะลาบวชแต่ว่ามันก็มีหลายมุมมองว่าเอ๊ะการที่จะบวชเนี่ยคนที่มีหนี้สินสามารถบวชได้หรือเปล่าจนกลายเป็นกระแสวิจารณ์ในโลกโซเชียลซึ่งล่าสุดทางด้านจักรบุ๋มก็ออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะใช้หนี้สินให้หมดจบเคลียร์ตรงนี้ก่อนจบเคลียร์เรื่องราวทุกอย่างแล้วค่อยไปบวชอันนี้เป็นอีกมุมมองนึงก็ต้องมารอติดตามกันว่าจะเป็นอย่างไรต่อคือตอนนี้เนี่ยทีมข่าวเราบอกว่าคุณจักรบุ๋มก็คือทำงานทุกอย่างเลยเพื่อจะหาเงินแล้วก็ค่อยๆเคลียร์หนี้สินนะต่างๆไปถือว่าสำหรับผมเองเนาะผมมองว่าแบบนี้เป็นสิ่งที่ดีนะฮะเป็นหนี้เป็นสินก็จัดการไปบอกเจ้าของหนี้ซะหน่อยนะบอกเจ้าของว่าผมอาจจะทยอยแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไปซึ่งเชื่อเหลือเกินนะว่าคือเจ้าหนี้เองเขาก็ให้โอกาสแหละนะครับผมอย่าหนีเลยนะฮะมองเรื่องราวเป็นอุทาหรณ์ดีกว่าเนาะแล้วก็เป็นบทเรียนดีกว่าค่ะ